แล้วพูดถึงเกมเมื่อคืนนะครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกครับค่ะก็เมื่อคืนก็เป็นเกมที่แม่คิดว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะรวมทั้งสตาฟโค้ชนะคะโค้ชอิชิทุกคนแล้วก็แฟนบอลชาวไทยเนี่ยน่าจะมีความสุขมากเพราะว่าเราก็ไม่เคยเสมอซาอุซึ่งเป็นทีมที่ลำดับสูงกว่าเรามากๆของแรงกิ้งของโลกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเอเชียนคัพคราวนี้นะคะหลังจากเราเปลี่ยนโค้ชเป็นโค้ชอิชิแล้วก็ครั้งแรกที่ได้เข้าแคมป์ก็มีการพูดคุยกับนักฟุตบอลทุกคนนะคะก็เชื่อว่าเอเชียนคัพเนี่ยเป็นอะไรที่วัดความสามารถของนักฟุตบอลทีมชาติไทยรวมทั้งวัดความสามารถของโค้ชอิชิอย่างแท้จริงนะคะเราเก็บคลีนชีทได้นะคะทั้ง3เกมเราได้5แต้มทำให้เราเข้าสู่รอบ16ทีมนะคะเป็นครั้งที่2นะคะของการแข่งขันเอเชียนคัพที่เคยมีขึ้นกับทีมชาติไทยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะรอบต่อไปเราจะเจอกับอุซเบกิสถานนะคะซึ่งแรงกิ้งโลกสูงมากกว่าเราแต่นาทีนี้แล้วแป้งเชื่อว่าพวกเราก็พร้อมใจที่จะเล่นให้ชนะแล้วก็สิ่งที่น่ายินดีนะคะคือแรงกิ้งของเราได้ขึ้นสู่ท็อป100ของโลกในรอบ19ปีแล้วก็ขณะนี้เราได้กลับมาเป็นเบอร์1ของอาเซียนแป้งก็เชื่อว่าทุกคนนะคะมีความสุขถือว่านักฟุตบอลชุดนี้ก็ได้ให้ความสุขกับแฟนบอลชาวไทยอย่างแท้จริงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่ป้าคิดว่าทุกคนเนี่ยแฟนบอลชาวไทยถามเข้ามาป้าเห็นในคอมเมนต์มากมายก็เรื่องโค้ชอิชินะคะก็อยากจะบอกให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนสบายใจได้นะคะว่าตั้งแต่ที่แป้งได้เริ่มคุยกับโค้ชอิชินะคะก็ต้องขอบพระคุณทางท่านนายกสมยศด้วยนะคะที่ท่านก็ให้เกียรตินะคะเนื่องจากวาระของท่านจะหมดลงในเดือนกุมภาพันธ์ท่านจึงไม่สามารถจะเซ็นระยะยาวได้กับโค้ชอิชิแต่ขณะเดียวกันแป้งก็ได้มีการทำสัญญาใจสัญญาสุภาพบุรุษคือได้คุยสัญญาไว้ยาวไว้ตั้งแต่2ปีอยู่แล้วแล้วก็ทำให้โค้ชอิชิและทีมงานมีความมั่นใจได้ว่าจะได้ทำงานต่อยาวอิชิได้มีการพูดกับแป้งว่าเขายังมีความมั่นใจนะคะนอกจากเอเชียนคัพแล้วเขายังมีความมั่นใจว่าสำหรับQualify World Cup บอลโลกเขายังมั่นใจว่าเรายังอยู่บนเส้นทางซึ่งแป้งเชื่อว่าเป็นความฝันของทีมในเอเชียเพราะว่าโควต้ามันเปิด8ทีมครึ่งนะคะก็ไม่ทราบว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าแป้งเชื่อว่าฟุตบอลทีมชาติไทยจะพัฒนาขึ้นให้ดีที่สุดสู้กันต่อไปนะคะ30มกราคมนะคะเจอกับอุซเบกิสถานแรงกิ้งสูงกว่าเราหลาย10อันดับแต่นาทีนี้นะคะร่วมใจกันเชียร์ช้างศึกอะไรก็เกิดขึ้นได้สถิติมีไว้ให้ทำอย่างต่อเนื่องฝากแฟนบอลเชียร์พวกเราด้วยค่ะ